ระหว่างทีมบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลนี้ที่ออกมาจากทางการจีนเขาก็มีการรวบรวมมาจากแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลไชน่าแอนด์เจแปนซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงปักกิ่งของจีนแล้วเขาก็รวบรวมข้อมูลนี้ล่ะค่ะนำไปอยู่ในวารสารที่ชื่อว่า Lancet นะคะแล้วก็นำออกมาเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะข้อมูลที่ออกมานั้นก็ทำให้หลายฝ่ายอาจจะมีความวิตกกังวลว่าจริงๆแล้วโควิด19มันมีอาการที่ร้ายแรงขนาดนั้นหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่แพทย์นำออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด19เมื่อคนหายป่วยแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยหรือไม่นี่อาจเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาจากทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากโควิด19มันแสดงให้เห็นว่าเจ้าไวรัสตัวนี้มีความร้ายกาจแล้วก็สามารถเล่นงานร่างกายของมนุษย์ได้ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มคนที่มีอาการรุนแรงนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าอาการที่พบว่าป่วยติดเชื้อโควิด19อาจจะมีอาการรุนแรงในผู้ป่วยในบางรายบางคนอาจจะมีอาการน้อยกว่านี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะคะว่าเชื้อนั้นจะไปจับแล้วก็แสดงอาการตรงไหนกันแน่นะคะและเมื่อพบการระบาดครั้งแรกของโควิด19เท่าที่มีการรายงานออกมาบางคนตอนแรกก็คิดว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจทำให้ปอดบวมแต่พอผ่านไปค่ะเราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาจากบุคลากรทางการแพทย์และวงการแพทย์หรือว่าทีมแพทย์ที่ให้การรักษานั้นก็จะเห็นได้เลยว่าอาการของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19แต่ละคนมันจะมีความแตกต่างกันอย่างมากมีทั้งสูญเสียกลิ่นการได้กลิ่นนะคะรับรู้กลิ่นหรือว่ามึนงงไปจนถึงอาการท้องเสียบางคนก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วข้อมูลที่ออกมาเรื่อยๆนี้นะคะก็ทำให้แวดวงทางการแพทย์เนี่ยเข้าใจโรคโควิด19มากขึ้นในระดับนึงแต่ไม่ได้หมายถึงว่ารักษาหายแล้วเนี่ยไม่พบเชื้อในร่างกายสามารถจะไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของความวิตกกังวลอย่างเช่นเรื่องของร่างกายที่ได้รับผลกระทบในระยะยาวซึ่งข้อมูลนี้ค่ะมันไปสอดคล้องกับแพทย์ที่มีการศึกษาในประเทศอังกฤษที่พบว่าประมาณ 10% หรือว่าร้อยละ10ของผู้ที่หายป่วยโควิด19แล้วยังคงมีอาการของโรคเรื้อรังไปอย่างน้อย3เดือนแต่แพทย์จีนที่ออกมารายงานบอกว่าอาการจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนหรือว่าครึ่งปีเลยนะคะนี่แสดงให้เห็นว่าการรักษาสุขอนามัยของแต่ละคนรวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยการดูแลรักษาร่างกายให้รู้สึกว่าแข็งแรงปราศจากโรคภัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะและเราสามารถช่วยกันได้ถ้าเรานั้นร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ตั้งใจที่จะสกัดโควิด19ไปด้วยกันนะคะซึ่งถ้าจะดูสถานการณ์การระบาดของโควิด19ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนยังคงต้องจับตามองค่ะเพราะว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีนก็ออกมาแถลงบอกว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อโควิด19จำนวน69คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเทียบแล้วก็คือมากขึ้นเป็น2เท่าของการที่พบผู้ติดเชื้อโควิด19เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ไปเจอ33คนนะคะทำให้ทางการต้องมีการประกาศใช้มาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดนั่นคือในกรุงปักกิ่งของจีนจำเป็นที่จะต้องมีการใช้บริการรถแท็กซี่หรือว่าบริการเรียกรถส่วนตัวพร้อมคนขับผ่านแอปพลิเคชันก่อนที่จะขึ้นรถก็จำเป็นที่จะต้องสแกนโค้ดสุขภาพก่อนนะคะเพื่อยืนยันความปลอดภัยว่าตัวเขาหรือว่าผู้ใช้บริการนั้นไม่ติดเชื้อโควิด19ระเบียบการใหม่นี้นะคะออกมาเพราะว่ามีการตรวจพบว่าคนขับรถที่ให้บริการรถส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันในกรุงปักกิ่งของจีนนะคะเป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19แต่ปรากฏว่าไม่แสดงอาการนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มีความกังวลว่าการที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการมันอาจจะกระจายโรคไปสู่คนอื่นๆได้อีกจำนวนมากเลยทีเดียวถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองป่วยจริงๆนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะก็มีการให้บริการของเรียกรถส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันนะคะการที่ปกปิดหรือว่าไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นก็โดนปรับไปตามระเบียบนะคะโทษฐานที่ไม่สนับสนุนมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด19ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนก็พยายามที่จะค้นหาว่าจุดต้นตอการระบาดนั้นมันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วก็การระบาดภายในประเทศเนี่ยเห็นว่าพื้นที่ทางตอนเหนือก็เริ่มมีตัวเลขของการระบาดที่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะก็ทำให้ทางการจีนต้องหัวใช้มาตรการต่างๆรวมถึงทางนายกรัฐมนตรีของจีนนะคะก็พยายามที่จะเน้นย้ำว่าห้ามบุคลากรทางการแพทย์ใดคนใดนะคะที่จะปกปิดข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆที่นำไปสู่การเห็นแล้วว่ามันมีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลคุณแอมคุณชาวคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเป็น
การที่มันกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วทำให้จีนเนี่ยต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเลขที่จีนก็ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผู้ติดเชื้อสะสมยังอยู่ที่ 80,000 กว่าคนจะ 90,000 แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษสำหรับที่ประเทศจีนค่ะขอบคุณที่มองต้นเสียให้ดีก่อนจะมัวเมย์ไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ผมว่ามันถึงขั้นวิกฤตโลกโลกใบนี้วิกฤตแล้วโลกใบนี้เอาเป็นว่าเริ่มกันแล้วกันฟังไว้เฉยๆนะพี่นะเริ่มเกิดกาลียุคแล้วล่ะไม่รู้ลุงจะต่อยังไงดีคำนี้นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันเริ่มเกิดกาลียุคมันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ถ้าลุงจะสรุปในบทในลุงเองกันแล้วกันนะอย่าลืมนะลุงไม่ใช่นักวิชาการนะครับแต่เชื่อมั่นเกินร้อยว่าลุงก็มีหูมีตาเหมือนกันนะนะผ่านกระบวนการกลั่นกรองจะเป็นหูยังไงมาเรื่องของลุงลุงจะมีตาไงเรื่องของลุงก็แล้วกันนะพอเวลาประมวลมาแล้วเนี่ยคำว่าวิกฤตหรือคำว่ากาลียุคเนี่ยผมให้เปอร์เซ็นต์นะครับว่าเวลาโลกใบนี้เกิดกาลียุคกันมาแล้ว45ถึง 49% แล้วผมว่างั้นนะ 49% ถ้าหากว่ามาถึง 50% เมื่อไหร่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนี้เกิดขึ้นอย่างพลิกประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับไอ้เจ้า 1% เนี่ยสิมันใช้เวลานานเท่าไหร่หนักจริงๆครับอธิบายคำว่าหนักพอที่จะประมวลได้ไหมครับว่าไม่ว่าจะพูดทางด้านเรื่องของมนุษยชาติในตัวมนุษย์นะในตัวมนุษย์นะครับ 7-8 พันล้านคนเนี่ยเดือดร้อนกับไวรัสโคโรนาตัวนี้เชื่อซะว่าทุกคนก็แล้วกันเพราะว่าทุกคนมีรัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นผู้กำกับดูแลเดือดร้อนทุกประเทศคนอยู่ในป่าเดือดร้อนที่เหลือเนี่ยนะผมว่านะคนอยู่ในป่าไม่ได้รับข่าวสารทั้งอะไรทั้งหมดนะฮะไม่มีข่าวสารนั่นคือคนอยู่ในป่าอยู่กินหลับนอนอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดไม่มีสิ่งของใดๆมาผ่อนแรงไม่ว่ากรณีใดสรุปมนุษย์ที่อยู่ในป่าไม่ได้มีการสื่อสารกับโลกภายนอกเลยมนุษย์กลุ่มนี้ผมว่าเขาจะอยู่ได้นะไม่เดือดร้อนตื่นเช้ากันมาแล้วก็ทำอะไรกินกันไม่มีมันก็อยู่กินง่ายนอนง่าย
นี้ก็กินไม่มีก็เดินไปสักหน่อยก็ได้มีกินแล้วคนอยู่ในป่าจะเป็นยังไงครับอะป่ามันเป็นอาหารมันมีอาหารอยู่ในป่าใช่ไหมล่ะต้นไม้ใบหญ้าพืชผลไม้รากไม้มันอยู่ในป่านะป่าต้นไม้มันจะได้สมบูรณ์ต้องมีน้ำในน้ำก็มีปลามีสัตว์น้ำใช่ไหมเมื่อมีสัตว์น้ำมันก็มีสัตว์บกเพราะสัตว์บกมันจะอาศัยสัตว์น้ำเป็นอาหาร ใช่ไหมเมื่อมีสัตว์บกก็จะมีสัตว์อากาศสัตว์อากาศก็อาศัยสัตว์บกเป็นอาหารจะไปไหนต่อเนี่ยมนุษย์ก็บูรณาการกันบางวันต้องการสัตว์อาหารอากาศมากินก็หาวิธีการดักนะจับมากินผมว่าบรรยากาศอย่างนั้นมันเป็นบรรยากาศที่เขาท่าดีเหมือนกันจะย้อนยุคไหมพี่ถอยหลังไปตรงนั้นไหวไหมครับถอยหลังไปตรงนั้นดีไหมครับไหวไหมครับคิดเล่นๆครับอย่าไปคิดมากลุงออกชวนคิดพิจารณากันเล่นๆอย่าเอาจริงเอาจังเพราะยังไงมันก็เข้าขั้นวิกฤตอ่ะ 45 ถึง 49% กันแล้วกันนะถ้ามันถึง 50% อะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับวิกฤตมีคนพูดหลายคนใช่ไหมว่าในสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตนั้นโอกาสมันซ่อนอยู่ตรงนั้นเองก็แปลว่าเมื่อโลกนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นมา 50% ของคนในโลกรู้ว่าวิกฤตนะอีก 50% ของมนุษย์อยู่ในโลกนี้จะรู้ว่าโอกาสอยู่ภายใต้วิกฤตนั้นก็จะใช้ความมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไปคนที่มีวิกฤตก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกจมดิ่งอย่างเดียวนะพอเวลาพฤติกรรมกิจกรรมความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมาให้รูปฮาร์ฟฮาร์ฟ50-50เอาคำว่าดีกับชั่วกันแล้วกันไปนะใครนะก็ตามที่ตกอยู่ในบทบาทของคำว่าไม่ดีหรือคำว่าชั่วก็รับคำว่าวิกฤตนะซะ 50% เต็มๆลุงกำลังคิดแทนชาวบ้านเขาหรือเปล่านะถ้าได้ก็ดีเดียวถ้าไม่ได้ก็สองหูสองตาทุกคนทุกท่านเอาล่ะคำถามมีว่าใครเนาะจะตกอยู่ในวิกฤตที่ว่านี่ลุงเนี่ยไม่อยู่ในตรงนี้เลยไม่มีภาวะทางกายทางใจทางอะไรทั้งนั้นที่จะอยู่ในภาวะวิกฤตที่ว่าเนี่ยไม่มีเลยนะเป็น 0% เลยล่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วโอกาสที่เนี่ยลุงจะช่วยโอกาสไหมเนี่ยถ้าบอกว่าก็เป็นผู้มีโอกาสก็แล้วกันจะช่วยโอกาสไหมเนี่ยเอาความวิกฤตของมนุษย์มาเป็นโอกาสเพื่อที่จะสร้างสิ่งใดต่างให้เกิดมีมากมายก่ายกองเหมือนกับชาวโลกที่เขามีกันเยอะแยะมากมายก่ายกองฉวยโอกาสดีไหมเนี่ยรู้ฉวยโอกาสดีไหมถ้าดีมันก็เขาท่าดีกันเอาใช่ไหมครับพอได้ไหมครับคำว่าวิกฤตโอกาสคำว่าวิกฤตโลกก็คือกาลยุคของมนุษยชาติของโลกใบนี้นาทีนี้นะครับมันวุ่นวายจริงๆนะครับพอได้ยินแค่ตรงนี้มาเนี่ยฮะโหจิตใจหวั่นไหวกันหมดสำหรับคนที่ไม่เข้าใจจะหวั่นไหวทีเดียวแหละครับเรื่องของไวรัสโคโรนามันก็ยิ่งหนักนะ
มันวิกฤตทางกายในเวลามันประกอบสมาชีพชอบไม่ได้เห็นไหมครับเป็นได้อย่างและอนาคตมันจะกลายเป็นกาลียุคมนุษย์ไม่มีกินไม่ได้จริงๆนะเอ้าเห็นไหมครับเอ้าตัวอย่างหนึ่งที่มันออกมาทั้งโลกเวลานี้ก็คือเรื่องราวของรัฐสภาของอเมริกาอีก 7-8 วันอันตรายที่ก็จะมีการผ่องถ่ายอำนาจผู้บริหารจัดการเห็นไหมถ้าวิกฤตอย่างนี้ถ้าเกิดกาลียุคขึ้นมาปุ๊บปั๊บถามว่ากดปุ่มนิวเคลียร์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันพลิกทันทีนะให้รู้มนุษย์ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยมันจะไปหมดนะ 50% นะไม่ได้พูดเล่นๆนะลุงพูดมามากมานานนะครับว่าโลกใบนี้จะอยู่ได้ด้วยสันติวิธีสมบูรณ์แบบมนุษย์โลกใบนี้ต้องไม่เกิน 5,000 ล้านคนนี่คำนี้พูดมานานมากไม่เกิน 5,000 ล้านคนจึงจะอยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรโอ้โหสารพัดเลยมันจะเปลี่ยนยุคหรือเปล่าเป็นยุคของพระศาสดาพระองค์ใหม่ที่จะมาบริหารจัดการเรื่องของจิตวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยเป็นคำถามครับนะเพราะมันไม่น่าจะมีอะไรละนาทีนี้กลุ่มที่พูดถึงพระเจ้ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นจะช่วยได้นี่ดีกว่าพระเจ้าต้องเป็นตัวจริงเสียงจริงนะไม่ใช่พระเจ้าความเชื่อไม่เอานะพระเจ้าแห่งความเชื่อมันเชื่อกันมากี่พันปีแล้วเนี่ยพระเจ้าตัวจริงเสียงจริงนั่นนะครับที่จะช่วยได้อย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ใช่พระเจ้าตัวจริงเสียงจริงเนี่ยไม่มีทางเลยอย่างนี้ดีกว่าที่จะมาปรับแก้มนุษยชาติมนุษย์ของโลกใบนี้ได้อย่างลงตัวที่สุดเอากลุ่มพระเจ้าทีนี้เอาไปหาพระเจ้าตัวจริงเดินดินนี้แล้วแกงให้ได้ถ้าคิดอยากจะช่วยมนุษย์โลกอย่าพูดแต่ปากประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะใช่นะมาถึงวันนี้รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในวิกฤตในเรื่องของธรรมชาติอยู่เวลาเนี่ยมีใครรู้กี่คนเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวนี้นะ 3-4 จังหวัดภาคใต้เดี๋ยวนี้ด้วยครับน้ำไหลน้ำหลากน้ำท่วมน้ำหรือใครจะว่าไงครับน่าสังเกตไหมครับว่าคนปากใต้บ้านเราเนี่ยไม่เห็นก็จะพูดถึงไวรัสโคโรนาเท่าไหร่สังเกตไหมครับอาจเป็นคนสังเกตหน่อยนะแต่เขาเจอ 3-4 จังหวัดวิกฤตทางด้านภัยธรรมชาติใช่ไหมล่ะราชการฝั่งปากใต้บ้านเราตั้งแต่นครศรีธรรมราชเขาก็รู้ว่าใครมีความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากเขาก็รู้แต่เขาก็ไม่เรียกใช้เนาะก็มันเรื่องของเขาละมั้งค่ะเขาก็รู้เขาก็ไม่เรียกใช้ใช่ไหมฮะใช่ว่าไงเดี๋ยวหรือว่าต้องการให้มันเกิดทั้งที่รู้ว่าสามารถสกัดกั้นกันได้ป้องกันได้ยืนยันว่าเขาก็รู้แน่ๆเด้อแต่ทำไมเขาถึงไม่เรียกชายหรือว่าต้องการให้มันเกิดป้องกันค
ให้มันป้องกันถ้ามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราก็แค่นั้นเองนะครับน่ายังไงต่อถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะพี่นะชีวิตจริงผมไปนึกถึงอะไรถ้ามันเกิดจริงๆนะนิวเคลียร์เนี่ยครับนิวเคลียร์เนี่ยย้ำนิวเคลียร์นิวเคลียร์ได้นิวเคลียร์เนี่ยนิวเคลียร์นิวเคลียร์เนี่ยครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่หนักหนาสั่นสะกันเวลาเนี่ยถ้ามันเกิดจริงๆนะผมว่าโลกวันนี้มันราบพนาศูนย์ไปครึ่งหนึ่งค่อนข้างจะแน่นอนนะครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับนึกก็นึกถึงนู่นยุคที่มันล้างผมไม่เคยมีความคิดเด็ดขาดนะฮะว่าไอ้ที่เขาบอกว่าไดโนเสาร์ที่มันตายราบพนาศูนย์ศูนย์พันไปนะเพราะมีดาวนพเคราะห์อะไรมันหล่นทับโลกไปเนี่ยผมไม่เคยยอมรับเลยเขาว่าไม่เคยยอมรับเลยตรงนี้ผมกลับมาค่อนข้างจะยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยยุคสมัยที่มันมีความเจริญรุ่งเรืองมามากแสนมากรู้ไหมวิชาการโดยเฉพาะยิ่งวิชาเรขาคณิตหรือแม้แต่ปฏิทินพวกนี้ครับที่ใช้ทุกวันเนี่ยผมว่ามันเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนที่เขามีปัญญาระดับไฮเทคซูเปอร์ไฮเทคอะไรกันที่มันคงเหลืออยู่มาถึงปัจจุบันให้ได้เรียนเขียนเนี่ยไม่มีใครคิดใหม่นะให้รู้ไว้ที่ว่าวิชาเลขคณิตเนี่ยวิชาเรขาคณิตไม่มีใครคิดใหม่นะให้รู้เอาของเก่ามาอะแดปแอพพลายเองให้มันถักทอไปตามยุคสมัยครับมันตกค้างมาจากนู่นน่ะใครเนาะเป็นคนที่เก็บหนังสือสมุดหนังสือนะตำรับตำราเนี่ยต้องสอดสาวหางและหาโอกาสที่จะไปทำความเข้าใจหรือไปแปลมาใครเป็นคนที่สืบสานภาษาเก่าๆนั้นได้ตั้งแต่ยุคนั้นฟาโรห์ของอียิปต์นะห้องสมุดห้องแรกๆที่เมืองเลยเนาะคลีโอพัตราหรือเปล่านั่นนะฮะผมว่ามันเป็นที่มันหลงเหลืออยู่นะตำรับตำราที่มันหลงเหลือมาจากยุคก่อนที่บอกว่าซูเปอร์ไฮเทคที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากมายมหาศาลเพราะมันอยู่ใต้ดินที่ว่าเนี่ยอยู่ใต้ดินหรือบนดินก็ไม่รู้หรอกครับยุคสมัยนั้นไปรู้ได้ไงล่ะใช่ไหมเขาทำห้องหับไว้อย่างดีเลยประมาณนั้นเนี่ยพอจะหลงเหลือได้ในมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยกี่พันปีมาแล้วที่ว่า 4-5,000 ปีใช่ไหมครับที่มันหลงเหลือมาถึงทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของยอดแห่งปัญญาที่มนุษย์ยุคซูเปอร์ไฮเทคที่หลงเหลืออยู่มาเป็นตลอดเวลาส่วนมนุษย์เหลือกี่คนไหมเนี่ย มนุษย์ยุคนู้นมันเหลือกี่คนนั้นก็สืบสานเผ่าพันธุ์มาใช่มีไหมครับลูกหลานฟาโรห์มีไหมครับไม่มีเนาะแล้วก็แต่กระสานสั้นเซนออกมาในรูปแบบไหนล่ะเนี่ยประวัติตรงนั้นนะครับมันน่าสนใจนะครับหนึ่งในที่แต่กระสานสั้นเซนมาในเรื่องของรัฐชาติที่มีร่องรอยคือชาวอิสราเอลนั่นนะสปีชีส์อิสราเอลนี่ครับเผ่าพันธุ์ที่หลงเหลือเรียกว่าฝ่าวงล้อมออกมาเลยนะครับเพราะว่ายุคสมัยก็เป็นอะไรนะเป็นทาสรับใช้ของกลุ่มฟาโรห์ลองตามประวัติตอนนั้นดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอดูมันจะมีร่องรอยของมันอยู่นะครับในส่วนมาทะเลลงทะเลแดงเ
มามีการหนีตายจากอียิปต์ผ่านทะเลแดงจะบอกว่าตามประวัติเห็นไหมจากอียิปต์ก็วิ่งข้ามไปครับหรืออะไรทะเลแดงที่มันถึงขนาดน้ำที่ทะเลแดงก่อนหน้านู้นมันยังไม่มีคลองใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอ่าวเข้าไปลึกๆใช่นะใช่นะศักยภาพหรือว่าฤทธิ์เดชหรืออะไรศักยภาพฤทธิ์เดชก็ว่าได้อีกคำหนึ่งศักยภาพฤทธิ์เดชในเรื่องของฤทธิ์หรือว่าบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์เนี่ยครับเป็นเรื่องของบุญญฤทธิ์ที่จะพาผู้คนแหกวงล้อมออกมาหนีตายกันมาขนาดน้ำยังเป็นใจเลยเดินข้ามทะเลแดงเป็นหมู่คณะรอดตายมาถึงจะรักษาชีวิตตรงนี้ได้ครับนึกออกเนาะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาล่ะถ้ามาถึงวันนี้ทีนี้สติปัญญาของมนุษย์กลุ่มนี้ล่ะนะวันนี้กี่พันปีไปแล้วนับไปครับ4-5,000ปีกันมาแล้วที่หลงเหลือมาเผ่าพันธุ์ก็ติดตามมาเรื่อยพันธุกรรมเผ่าพันธุ์พันธุกรรมสปีชีส์ DNA RNA ก็เป็นคนกลุ่มที่มีสติปัญญามีสมองค่อนข้างจะลึกซึ้งถ้าหากว่าปุ่มนิวเคลียร์มันเกิดตูมเนี่ยมนุษย์กลุ่มนี้จะหลงเหลืออยู่ไหมเนี่ยจะมีพันธุกรรมเผ่าพันธุ์จะยึดอีกหรือเปล่าน่าจะหมดไปแล้วน่าจะบอดนะคงจะสืบพันธุ์ต่อไม่ได้หรอกครับมันหมดโดยหมองูตายเพราะงูเนี่ยครับเอาจริงๆเนี่ยพูดเล่นนะถ้ากดปุ่มนิวเคลียร์เข้าไปมันหมดจริงๆเนี่ยเอาครับเห็นที่บอกว่าหมดไปครึ่งโลกครึ่งโลกก็ดีว่าแล้วจะหลงเหลืออะไรใหม่ไหมมันจะเป็นของใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าของใหม่เกิดขึ้นเลยทั้งหมดคิดใหม่ทำใหม่ล้างกันใหม่เช็ดซีโร่แอนอากาลิโกกันใหม่ประมาณนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนับหนึ่งกันใหม่หมดเลยเริ่มต้นจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่กติกาของมนุษยชาติต่อไปมันจะเป็นใหม่หมดเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้สูงมากนะครับพี่ไพลัสไม่เกิน10 วันจากคุณเลยประธานาธิบดีมหาอำนาจฝ่ายตะวันตกเขายังมีอำนาจกดปุ่มอยู่นะถ้าเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเอาไม่ใช่จ่อยเลยตอนนี้ใช่ไหมรู้จักมนุษย์ normal abnormal ไหมครับใช่ไหม normal abnormalแอบนอร์มอลในทางนี้ครับนี่มันจะไม่เหมือนมนุษย์มนาในโลกมนุษย์แอบนอร์มอลมันไม่เหมือนใครบางทีผมก็กล่าวหาว่าเขาบ้าก็คนไม่เข้าใจก็อย่างนั้นคือบ้าคนที่ไม่เข้าใจบ้าลุงของมันดีตรงที่บอกว่านอกจากจะแอบนอร์มอลนี่ยังอันคอนเชียสด้วยนะลุงงอลุงงอในมนุษย์แอบนอร์มอลแหละunconscious ในที่เดียวกันด้วยส่วนมนุษย์พันธุ์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับ abnormal มี unconscious ไม่แทรกนะครับถ้ามี unconscious unconscious ประกอบด้วยมันก็ต้องมาในทางที่ดีมันก็ไม่น่าจะมีคำว่าการทำลายล้างแต่ถ้า abnormal อย่างเดียวเนี่ยทำลายล้างเนี่ยผมไม่รู้ผิดปกติในเชิงในทำลายล้าง
ปุ๊บนิวเคลียร์นี่แหละครับเวลาเนี่ยเอาไงต่อลุงนะค่อยๆคิดเล่นๆครับอย่าไปไกลความจริงมันอยู่ในไกลตัวเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันที่ตัวทุกวันนี้ไวรัสโคโรนามันถึงตัวนะเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ได้เกี่ยวเลยบ้านใครบ้านใครนะรู้ไหมคิดเป็นหรือเปล่าว่าไวรัสโคโรนามันถึงตัวนะแม้ว่าไม่ได้กระทบแต่มันถึงตัวถึงตัวเรื่องอะไรมันมากำจัดแล้วต่อจำกัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจะไปไหนก็ไปไม่ได้ทำอะไรก็ทำลำบากแม้กระทั่งคนในครอบครัวเดียวกันระหว่างคนแก่ที่อยู่ในบ้านกับลูกหลานฝั่งลูกหลานคนแก่ลูกหลานคนแก่โดดเดี่ยวเลยเวลานี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่กำลังนอนอยู่เป็นคนป่วยโดดเดี่ยวเลยโดดเดี่ยวยังไงไอ้คนแก่ก็บอกว่าไอ้ลูกหลานเอ้ยอย่ามาหาฉันนะฉันยังไม่อยากจะตายเพราะไวรัสโคโรนาเดี๋ยวเธอจะเอามาติดฉันมาเออนึกออกไหมฮะภาพเนี้ยนึกออกนะภาพอย่างเงี้ยก็สร้างภาพไปอย่างนี้หมดเลยเวลาเนี้ยนะคนแก่อยู่ในบ้านเนาะอีกทีนึงครับผมที่บอกว่าโดดเดี่ยวเนี่ยไม่รู้ใครใส่ความคิดอะไรติดอะไรต่างๆดูเมื่อกี้นี่บอกว่านะคนติดไวรัสโคโรนาไม่แสดงอาการเนี่ยซวยคลิปหายเลยทุกคนขออนุญาตครับเพิ่มสุภาพนิดหน่อยขออนุญาตแล้วนะไม่มีอาการเลยต่างคนก็ต่างสงสัยกันทีนี้เอาป่ะคนแก่ก็ไม่มีอาการหนุ่มสาวก็ไม่มีอาการมันพูดได้ยังไงคำนี้รู้ไหมมันพูดได้ไงผมใช้คำว่ามันนะใครเป็นคนสร้างวาทกรรมตัวนี้ขึ้นมาให้ใช้กับมนุษย์นะใครเป็นคนแรกที่ว่านั้นเนี่ยที่สร้างวาทกรรมนี้ตามไปเหยียบมันเลยรู้ไหมมันมีอิทธิพลขนาดไหนเพียงใดคำอย่างนี้แหละครับทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายกับลูกหลานเนี่ยเข้าใกล้กันไม่ได้เลยมองเห็นต่อไปจะตายจากกันก็ไปเผากันไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวติดอีกไอ้คนที่นอนตายเองแม้งอยู่อ้าวบอกว่าไวรัสโคโรนาอยู่ตรงนั้นแล้วลูกหลานก็ไม่เข้าไปใกล้แล้วทีนี้อ้าวลูกหลานก็กลัวตายต่อเห็นไหมครับมันพูดได้ยังไงจ้ะคนที่ติดไวรัสโคโรนาไม่แสดงอาการโอ้ยตายเลยนี่นี่คือคำนี้มันคำทำลายเลยเกิดทำลายจริงๆนะด้วยติดมันต้องมีอาการใครมีอาการก็ไปตรวจสอบว่าไปบอกสิฮะอาการพิมพ์อาการออกมาแจกสิครับแจกไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอสิครับมันจะชิบหายแค่ไหนวะเนี่ยพิมพ์ใบปลิวใบเดียวแจกนี่เออเศษกระดาษใบเดียวแค่1 2จดหมายมีอาการอยู่แค่นี้จริงๆมันต้องมีอาการอย่างนี้ก็รีบไปหาสิสถานที่ตรวจสอบนั่นน่ะมันบอกว่ามีไวรัสโคโรนาไม่มีอาการซวยชิบหายเลยแผ่นดินโลกเป็นอันจริงแล้วนี่ฮะลักษณะเนี้ยโอมั้ยครับนึกจะให้ว่าไงเนี่ยนี่คือวิกฤตโลกมนุษยชาติผมบอกว่ามันจะเป็นกาลยุคต่างคนต่างมันไปมาหาสู่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้แล้วจะเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยที่เนี่ยชาวไร่ชาวนาเขาไม่เดือดร้อนนะที่ว่าเนี่ยไม่เดือดร้อนชนิดเดียวด้วยชาวไร่ชาวนาก็อยู่กลางทุ่งนาสบายเลยไม่เห็นไม่วุ่นวายอะไรกับใครในน้ำก็มีปลาบ้างไม่มีบ้างช่างหัวมันว่าเห็นไหมครับไม่เดือดร้อนเลยชาวกรุงสิครับบรรดาผู้ที่มีการศึกษาสูงๆนี่เดือดร้อนหมดเลยมีอำนาจวาสนาเดือดร้อนไปหมดเลยคนเฒ่าชนแก่ชราแก่เดือดร้อนไปหมดเลยอีกครั้งหนึ่งครับภาพนี้สำคัญมาก
คำที่บอกว่ามันติดไวรัสเชื้อโควิดติดต่อมันอยู่กับใครไม่แสดงอาการฟังเห็นไม่แสดงอาการคำเดียวเท่านั้นนะครับคำนี้นะฮะที่มนุษย์พ่อแม่ลูกจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเอาไม่ได้พูดเล่นนะคนแก่ลูกและหลานคนแก่กำลังนอนอยู่ที่บ้านอย่ามาใกล้ฉันนะเดี๋ยวเธอเอาไวรัสโคโรนามาติดฉันแปลว่าคนแก่ยังไม่อยากจะตายเออกลัวตายจึงพูดที่ว่านี้ทีนี้ฝังลูกอยู่คนละบ้านจะออกไปไหนนะคนแก่แล้วจะไปเอาไวรัสข้างนอกมาติดตัวอีกซวยเลยทีนี้คนแก่ก็ไปไหนไม่ได้ก็เออลูกหลานรักพ่อรักแม่เกรงว่าพ่อแม่จะไปติดไวรัสโคโรนาซึ่งใครก็ไม่รู้ไม่มีอาการไม่มีอาการเป็นไงต่อสองประโยคนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าวิกฤตโลกมันเกิดขึ้นกับมนุษย์แค่ที่นี้เองนะผมมองเห็นเป็นเรื่องใหญ่นะใหญ่มากๆนะครับเขาบอกว่ามีไวรัสอยู่ในตัวไม่แสดงอาการคำนี้เป็นคำที่ใหญ่มากต่อไปต้องพลิกขั้วโลกแล้วคนมีอาการเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาต้องพลิกแล้วครับไม่มีอาการก็ไปทำมาหากินตามปกติมีอาการก็คนที่มีอาการเนี่ยต้องรีบไปตรวจที่ภาคกฎหมายต้องบังคับเลยตรงเนี้ยนะไปรู้ทีหลังว่ามีอาการเนี่ยภายใน5วัน7วันก็ว่าไป10วัน100วันก็ว่าไปใช่ไหมครับมันจะได้เดินทางไปตรวจสถานที่ก็มีอะไรแล้วสร้างไว้ต้องมาหอยทำไมโรงพยาบาลตำบลอย่างรู้นะห้วยฮะฮะมันถึงกันหมดหมู่บ้านตำบลก็ถึงกันอยู่แล้วเวลานี้เอ้ามันก็มีหลักการไหนล่ะทีนี้เอาในการที่จะตรวจวัดว่านายกรนายขอมีเชื้อไวรัสโคโรนามันต้องมีอาการมันถึงจะใช่ไม่มีอาการซวยทั้งหมดนะให้รู้ไว้อ่ะใช่ไหมเออมันมีอาการแล้วก็ปิดป้ายไปสิครับทีนี้สีแดงอยู่ยังไง14วัน18วันก็อยู่ไปสิทีนั้นน่ะเห็นไหมไปอยู่ในบริเวณที่มันถูกที่มันให้มนุษย์อยู่กันด้วยด้วยนะเอาไม่ใช่ไปขังมันหมูมันหมาก็ไปเอาเหมือนกันนะเอาอะไรอย่างมันจัดได้ง่ายมันจัดสรรได้ง่ายเนี่ยขึ้นชื่อว่ามนุษย์แต่ชนชาติไหนก็ตามในโลกเนี่ยต้องช่วยกันแล้วต้องต่อต้านแอนตี้นะติดเชื้อไวรัสไม่แสดงอาการเนี่ยช่วยชิบหายเลยเอ้าเอออะไรกัดณนาทีนี้ลูกกับแม่เนี่ยแม่ไปทํางานข้างนอกบ้านเห็นไหมฮะลูกอยู่ในบ้านลูกก็กลัวตายเพราะข่าวสารมันออกมาเงี้ยแม่อย่ามาใกล้หนูนะเดี๋ยวไปเอาไวรัสมันมาติดหนูช่วยเลยลูกกับแม่ไม่ต้องคุยกันเห็นยังลูกจะไปเรียนหนังสือหนังหาแม่อยู่บ้านเห็นไหมเฮ้ยลูกไปติดไวรัสมาหรือเปล่าวะชุดท้ายไปต่อได้ไหมครับไปต่อได้ไหมห้วยเห็นไหมภาษาคำเดียวเองไม่ได้ต้องพลิกแล้วสถานการณ์อย่างนี้ต้องพลิกแล้วหรือจะให้ชิปหายอ่ะเห็นสั่งซื้อเนี่ยไอ้วัคซีนเนี่ยมันกันได้จริงไหมกี่เปอร์เซ็นต์ให้มันออกมาก่อนการันตีสิคนขายนะมันจะป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะก่อนที่จะไปซื้อมันน่ะห่วยเออจะตีเหมารวมงี้ได้ยังไงล่ะเออต้องประกาศแล้วชาวบ้านเนี่ยใครมีเชื้อที่ว่านี้บังคับเลยต้องฉีดทุกตัวโดส2โดสไม่พอหรอกให้มันไป5โดสไปเลยเข้าใจยัง
ที่มันติดจัดการที่มันติดนั่นน่ะให้มันจบใช่ไหมครับไอ้ตัวป้องกันมาอีกเซกชันหนึ่งในการที่ป้องกันไม่เหมารวมฉีดวัคซีนกันมันกันได้จริงกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยเอานะมันใช้ได้มีอายุกี่เปอร์เซ็นต์กี่วันกี่เดือนที่ว่าเนี่ยจะไม่มีอีกไวรัสคำว่าวัคซีนเนี่ยยุคสมัยลุงก็ฉีดกันมาแล้วมันจะมีห่าอะไรวะจะรู้นะแล้วฉีดแล้วถามว่ามีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าไม่ต้องไประบุโรคกับว่าภูมิต้านทานเนี่ยมันใช้ได้คำเดียวมันทั้งร่างกายไม่ใช่ต้านทานโรคอีหัดอีสุกอีสายอีดำอีแดงนะเออไม่ต้องตรงนั้นภูมิต้านทานมันตัวเดียวมันใช้ได้ครอบจักรวาลภูมิต้านทานเนี่ยเอาไว้ขอให้มีจริงเถอะอย่างลุงนี่ไม่แน่นอนเอาภูมิต้านทานอะไรทำนองใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าคำพูดนี้กำลังช่วยบ้านช่วยเมืองเนี่ยช่วยโลกด้วยเนี่ยเออช่วยบ้านช่วยเมืองด้วยในคำพูดเนี่ยจำไม่ด้วยพูดวันนี้วันที่สิบเท่าไหร่วันนี้ดูก่อนลุงก็ไม่ได้ดูวันที่11มกราคมพ.ศ.2564นะคุณโยคำพูดนี่เป็นคำพูดที่ช่วยบ้านช่วยเมืองนะเนี่ยไม่ให้ขออนุญาตสุภาพไม่ให้ชิบหายวายป่วงเห็นไหมเห็นบอกว่าล็อตแรกจะมาละ 200,000 โดสเหรอนั่นแหละครับเอามาทำอะไรบุคลากรทางแพทย์นั้นต้องเอาก่อนลองก่อนให้รู้ใช่ไหมนะทีหลังไม่ได้แล้วครับจะให้ใครอะไรจะให้ใครกินอะไรคนจะให้กินต้องกินก่อนมันต้องถูกต้องนะครับทีนี้ก็ดูเสียว่าใครจะกินตามเนี่ยจะมาเข้าไปทุกคนกินตามได้ไงวะมันคนละคนมันไม่ได้ใช่ป่ะครับเพราะแต่ละคนภูมิต้านทานมันแตกต่างกันใช่ไหมใครไม่รักตัวกลัวตายจะรู้นะใช่ไหมเออเขาไม่สบายตัวก็ต้องดิ้นรนหาวิธีที่จะทำไงจะให้ทำให้สบายเนื้อสบายตัวทุกคนแหละสัตว์เหมือนกันแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นบังคับไม่ได้เนี่ยจุดนี้เป็นจุดแบ่งความคิดจริงๆนะพี่เรื่องไวรัสโควิดยังไงก็ไม่หนีคำว่าวิกฤตโลกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละความร้อนแห้งแล้งนี่นะครับแล้วก็พายุในสามคำนี่ครับก็สี่ก็คืออะไรหิมะอย่างนี่เรื่องใหญ่มากครับน้ำท่วมร้อนแล้งพายุหิมะนี่นะครับคือวิกฤตโลกอันใหญ่หลวงนะณวันนี้อันนี้มันเรื่องของภูมิประเทศลมพัดมาทีต้นไม้ก็ไปหมดคนจะหลีกหนีได้ก็พอได้รอดตายได้เห็นไหมครับสิ่งก่อสร้างไปหมดไม่มีเหลือเจอกันเยอะเป็นอย่างแล้วใครจะมาช่วยวิทยาศาสตร์ศาสตร์แขนงไหนที่มันเก่งแสนเก่งโคตรเก่งโคตรตระเก่งเหลือเกินเนี่ยที่จะมาหยุดพายุนี้ว่าได้เอาแขนงไหนวะเนี่ยมันไม่มีเลยหาไม่เจอเลยใช่ป่ะหรือใครหาได้อะนี่กำลังพูดในภาพรวมๆของโลกนะเนี่ยภาพของแมโครนะตัวนี้ส่วนตัวไมโครเนี่ยมันถึงบุคคลก็คือไวรัสโคโรนาคือทุกๆคนเลยนะครับถึงตัวจริงๆเลยครับไมโครก็จะดิ้นแล้วโอ้โหคนที่มีไวรัสโคโรนาอยู่ในตัวแล้วไม่แสดงอาการสวยชิบหายเลยอย่างนี้นอนอยู่ไม่รู้ตื่นขึ้นมาจะเป็นไงต่อโอ้โหใครเป็นคนใช้คำนี้ออกมาใช้ในตลาดโลกไปตามเหยียบดีไหมเนี่ยโอ้โหแล้วก็สร้างกันจนกระทั่งติดลมบนเวลากลัวกันเป็นตายเลย
เอาล่ะสองอย่างรวมกันในเมื่อไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้เศรษฐกิจมันไปต่อไม่ได้สังคมไปต่อไม่ได้เห็นยังสังคมจะมองหน้ากันไม่ได้เข้าใกล้กันไม่ได้คือคนต่อคนหนึ่งต่อหนึ่งเลยในครอบครัวก็จะไม่ได้นี่คำว่าสังคมคนสองคนนี่แหละครับเธอมาเธอไม่แสดงอาการติดเห็นไหมต่างคนก็ไม่แสดงอาการมีไวรัสโคโรนาเลยเข้าใกล้กันไม่ได้เลยไปกันใหญ่แล้วพี่เห็นหรือยังครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังใครคิดเป็นบ้างตรงนี้เห็นไหมครับลุงคิดได้ก็เล่าให้ฟังโอเคนะเมื่อเศรษฐกิจเดินไม่ได้มนุษย์อยู่ไงเป็นสังคมแต่ละคนปัจเจกอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้ด้วยสวยไหมครับสวยไหมพี่สวยไหมสวยไหมทีนี้มาถึงกลุ่มที่มีมนะกลุ่มที่ถืออาวุธอยู่เวลานี้กำลังแย่งชิงอำนาจกันอยู่เวลานี้ดูไม่จืดนะอำนาจหอมหวานโอ้ยอ้าวนี่แหละมนุษย์มีอะไรสันหลังหวะมีจุดด่างพร้อยมีอำนาจเยอะๆจุดด่างเยอะๆเห็นไหมตอนที่จะเริ่มต้นออกอะไรทำอะไรชั่วๆเอาไว้ใช้อำนาจอะไรนะตอนนี้เขาพูดแล้วไม่เฉลยไอ้ทางด้านอเมริกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะยกโทษเหรอให้กับตัวเองก่อนจากตำแหน่งมันคิดได้ไงวะมันโคตรระเอาตัวรอดชัดๆเห็นๆเนี่ย